ัสดีครับนักศึกษาใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญเรืองสมบัติจบนะครับในนามของหัวหน้าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอกล่าวคำว่าดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับเข้าสู่รั้วของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับและเข้าสู่ครอบครัวของภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับโดยในส่วนของภาควิชาศิลปะและการออกแบบเทคโนโลยีนั้นนะครับเราจะประกอบด้วย4สาขาวิชาด้วยกันคือสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาวิชาออกแบบภายในและสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนะครับโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ดีนะครับเป็นผู้มีวินัยได้ภาษาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กล้าที่จะออกแบบสร้างสรรค์นะครับทำงานได้จริงในสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะครับครับนักศึกษาทุกคนนะครับคือลูกๆที่เป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่นะครับและก็เป็นความหวังของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับตัวนักศึกษาเองนะครับก็คือกลไกสำคัญที่จะทำให้ความมุ่งหวังของตนเองนั้นสำเร็จความสำเร็จตรงนี้ก็คือคุณภาพนั่นเองนะครับนับจากนี้ต่อไปนะครับสถานที่นี้นะครับจะเป็นแหล่งที่เป็นบ้านที่คอยหล่อหลอมให้นักศึกษาทุกท่านนะครับเป็นผู้มีหลักคิดนะครับหลักการทำงานที่เป็นระบบตามหลักวิชาการซึ่งนั่นก็คือการคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับการออกแบบสร้างสรรค์และผลงานที่เป็นขั้นตอนนะครับเพื่อนำเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาต่างๆที่มีความหมายและก็มีคุณค่าตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางด้านศิลปะอนุรักษ์นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรังสรรค์คุณค่าสู่สังคมของประเทศนะครับและประกอบกับความรู้ของอาจารย์ในภาควิชาศิลปะและการออกแบบเทคโนโลยีทั้ง4สาขาเมื่อกี้นี้นะครับที่พร้อมที่จะส่งเสริมนะครับและสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนการวิจัยการนักศึกษานะครับอันจะส่งผลให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้และจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติได้ต่อไปครับครับขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีความสุขขยันหมั่นเพียรและทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและในโอกาสนี้กับผมขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านจงมีแต่ความสุขในการเรียนมีกำลังใจที่แข็งแกร่งมีสติปัญญาที่เพิ่มพูนนะครับสำเร็จการศึกษาดังความมุ่งหวังที่ตั้งใจไว้ทุกคนครับสวัสดีครับ